นักร้องคนต่อไปครับแมงมุมเป็นคนที่อายุมากที่สุดในซีซั่นนี้ค่ะนอกจากอายุมากแล้วนะคะยังขับแท็กซี่ด้วยนี่ร้องเพลงดีเหมือนขับแท็กซี่หรือเปล่า มาเป็นกำลังใจให้เขาครับพี่สวัสดีครับผมชื่อพีเป็นผู้ผ่านเข้ารอบรายการมัตเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ครับพี่ทำงานอยู่สำนักพัฒนาสังคมครับเงินเดือนไม่มากก็เลยซื้อแท็กซี่มาขับตอนเลิกงานนี่แหละครับเวลาขับแท็กซี่เราก็ชอบร้องเพลงใช่ไหมครับแต่วัยรุ่นเลยครับแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปประกวดไหนเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนมันกันดารไปในเมืองไปอะไรก็ยากครับก็พอมาเห็นรายการมัตเตอร์คีย์ครับก็สนใจฮะก็เลยสมัครเข้ามาร้องครับก็ลุ้นอยู่ฮะลุ้นอยู่หลายวันพอทีมงานโทรไปว่าได้เข้ารอบก็รู้สึกดีใจมากครับการแข่งขันมัตเตอร์คีย์ในรอบต่อไปของพี่พีเนี่ยจะสู้กับน้องๆได้ก็คือความเก่าแล้วก็เรามีลูกเอื้อนลูกคอที่ดีครับเด็กกว่าก็ไม่กลัวครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่พีด้วยนะครับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองน้องมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามางานทำต่างน้ำคล้ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ต่างเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าคำแต่มันต้องเช้าทำมาหาได้ไม่พอแรงอ่อนล้านี่ละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองน้องลาแล้วละคนบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่ไม่มีไฟขึ้นเลยนะครับรอบนี้เป็นคนที่อายุมากที่สุดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เพ57ครับ50โอ้โหน่าหนุ่มนะ57นี่ถือว่าหนุ่มมากอีก3ปีแต่ยิดแล้วครับอยู่แถวไหนจะได้อุดหนุนบ้างล่ะพี่ก็ไปทุกที่อ่ะฮะที่ผู้โดยสารเรียกไปฮะแล้วช่วงนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับจริงป่ะแท็กซี่ที่ดีครับจะเหมาไปปัตตานีต้องคุณน่าได้เลยนะครับก็เนี่ยวันก่อนเหมือนกันให้เด็กที่บ้านออกไปเรียกรถแท็กซี่คุณผู้ชายจะไปไหนเนี่ยบอกคุณผู้ชายจะไปมาเลเซียลูกไปตามรถแท็กซี่ให้คันนึงมันบอกแท็กซี่ไม่มีไปสักคันมาเลเซียบ้าให้ไป
ไปสุวรรณภูมิมันจะไปขับรถมาเลเซียน้ำบ้าอะไรแต่มันมาถามเราไปไหนไปมาเลเซียแต่มาฟังอาจารย์ทั้งหลายเขาดีกว่านะมาเริ่มที่พี่ตั๊กเลยครับลูกรู้ไหมว่าพ่อมาเนี่ยรู้ครับจ้าตอนนี้น่าจะเชียร์มหาลัยครับอุ้ยคือพี่พีมาถูกทางแล้วเข้าใจเลือกเพลงมันไปกับทางเสียงของพี่พีตรงล่องเลยอ่ะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยไม้พี่ลมพรเนี่ยเนื่องด้วยว่าเขาเป็นคนที่เวลาเขาร้องแล้วเขาจะสุดอ่ะแต่วันนี้มันมีบางช่วงที่พี่พีร้องแล้วมันยังไม่สุดอะไรเงี้ยต้องว่าพี่พีกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะนะต้องว่าพี่พีนะเผลอๆเข้าไปถึงรอบคอนเสิร์ตเลยเอาสินะแล้วเราไม่จำกัดอายุอ่ะพี่พีต้องมาอีกนะมาอีกนะเอาให้ส่งรูปจบพยาบาลกันจะได้มีแรงมีแรงก่อนจะได้เป็นห่วงพี่พีครับเป็นคุณพ่อที่ขยันมากเลยนะคะชื่นชมจริงๆครับพี่พีร้องเนี่ยลูกเอื้อนอะไรเขาเก็บของไม้ได้แต่ว่ายังไม่สุดครับยังไม่สุดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะคะแต่ไม่ใช่ท่อนนี้นะครับอย่างเช่นคำว่าไม่รู้จักเนี่ยครับคือเขาขึ้นแล้วขึ้นสุดเลยไม้อ่ะเพราะว่าเวลาพี่ไม้ร้องเพลงเนี่ยหัวสั่นหัวคอและเส้นนี่ปูดขึ้นเป็นเส้นเลยอ่ะเขาปล่อยหมดใช่รู้สึกว่าพี่พีไม่ปิดคำนะคะเรื่องอารมณ์เหมือนกันก็สำคัญนะคะสัญญาณนะคะว่าจะกลับมาอีกสัญญาสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้พี่พีนะครับขอให้เจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้พี่พีส่งลูกจบเร็วๆนะครับถ้าเจอแท็กซี่คนนี้ชมอยู่นะครับติ๊บๆเยอะหน่อยติ๊บเยอะหน่อยส่งลูกเรียนอยู่ติ๊บเยอะหน่อยนะวันนี้ขอบคุณพี่พีมากๆครับครับผมนะคะ